ท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆท่านปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ต่างประเทศกลับมาแล้วใช่ไหมเออตอนนี้กลับมาแล้วนะครับแล้วก็ได้รับการรายงานจากท่านกิตติรัตนเพชรนะครับรักษาการผบตะรท่านนายกพอทราบเรื่องถึงกับถามเลยว่าโอ้โหทำไมโหจังแล้วก็ถามว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะฮะมีเรื่องของสารเสพติดมาเกี่ยวข้องไหมนายกก็ตั้งข้อสังเกตเหมือนกับชาวบ้านเราเนี่ยแหละว่าพอเห็นคนคุ้มคลั่งพอเห็นการแบบเนี้ย ก็เมายาทุกครั้งถ้าไม่เมายาก็คงไม่กล้าทำครับท่านผู้ชมครับเมื่อเวลาประมาณ6นาฬิกาที่ผ่านมานะครับที่ท่ากาศยานทหารสองกองบิน6คุณแพททองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเดินทางกลับถึงประเทศไทยนะครับหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมนะครับที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์โดยมีพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรรักษาราชการแทนผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเดินทางมารอรายงานความคืบหน้า กรณีผู้ต้องหาตามหมายจับของสองนตปูนในคดีลักทรัพย์เวลากลางคืนก็คือนายสันติเนี่ยถืออาวุธปืนบุกเข้าไปในบ้านของชาวบ้านในซอยอินธรรมระ29นะครับกรุงเทพมีคนอยู่ในบ้านสองคนมีการยิงปะทะก,กับตํารวจด้วยแล้วก็มีการช่วยเหลือตัวประกันนะครับก็มีการรายงานสถานการณ์กับทางนายกแพททองทาน,นะครับแล้วก็บอกว่าคนร้ายเนี่ยหลบหนีไปช่วงเมื่อคืนของของเมื่อวานนี้นะฮะแล้วก็ยังไม่สามารถจับกลุ่มตัวได้ โดยท่านนายกนะครับได้สอบถามถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพร้อมกับบอกเลยว่าโอ้โหโหดมากนะฮะและถามว่าเรื่องนี้มีสารเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องหรือไม่โดยพลตำรวจเอกกิยรติพันเพชรนะครับรักษาราชการกาแทนผบตะรก็รายงานนะครับว่าสามารถจับกลุ่มหนึ่งคนได้ก็คือภรรยาของนายสันติได้นะฮะที่วังน้อยก่อนที่ท่านนายกจะเดินทางมาถึงไม่นานแล้วก็จะมีการตรวจสอบเรื่องของสารเสพติดรวมถึงสอบปากคำด้วย โดยท่านนายกแพทงทานนะครับยังกล่าวกับทางท่านกิตรัตนะครับกิตรัตบอกว่าเวลามีเหตุการณ์แปลกๆเนี่ยมันมักจะต้องมีเรื่องของสารเสพติดเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยแล้วก็ขอบคุณท่านกิตรัตนะครับที่มารายงานสถานการณ์ให้ทราบตั้งแต่ช่วงช่วงเช้าที่ท่านเดินทางกลับถึงไทยนะครับ